ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีรายงานความคืบหน้าภาพรวมของงานที่เดินหน้าไปแล้วมากกว่า40%ติดตามจากรายงานส่งเสด็จสู่แดนสวงของคุณรัตยาเรืองขจรค่ะผ่านมามากกว่า4 เดือนของการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ศูนย์ข้อมูลข่าวงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเผยแพร่วิดิทัศน์ความคืบหน้าที่ล่าสุดมีดังนี้งานก่อสร้างพระเมรุมาตรในพระราชพิธีพบว่าโครงสร้างอาคารทุกหลังโดยเฉพาะพระเมรุมาตรอาคารประธานสำคัญที่มีความสูง 50.49 เมตรคืบหน้าไปมากกว่า90%ติดตั้งโครงสร้างพระเมรุมาตรทรงบุษบกสร้างและหอบเปลื้องแล้วเสร็จทั้ง9องค์อาคารประกอบภายในมณฑลพิธีคือพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุน6หลังทับเกษตร4หลังและทิม8หลังส่วนอาคารประกอบภายนอกมณฑลพิธีได้แก่พระพรายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามโครงสร้างแล้วเสร็จ70%พระพลาหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาทโครงสร้างแล้วเสร็จ80%พระพลายกสนามหลวงโครงสร้างแล้วเสร็จ30%และเกยลาที่จัดสร้างบนเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศด้านงานประณีตศิลป์เช่นการจัดสร้างพระโกฏจันทร์คืบหน้า60%อยู่ระหว่างการประกอบชิ้นส่วนลวดลายตกแต่งการจัดสร้างพระโกฏพระบรมอัฐิทองคำลงยาประดับรัตนชาติ4แบบขึ้นหุ่นพระโกฏแล้วเสร็จคืบหน้าประมาณ30%งานบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพยานามาตรประกอบด้วยการบูรณะปฏิสังขรณ์พระมหาพิชัยราชรถราชรถน้อยพระที่นั่งราชเชนทรยานอยู่ในขั้นตอนการทำความสะอาดผิวทองซ่อมลวดลายและประดับกระจกการจัดสร้างพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยองค์ใหม่อยู่ระหว่างการแกะสลักลายส่วนการจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ดำเนินการจัดทำหุ่นไม้เข้าไปประกอบกับโครงสร้างแกะลายตัวอย่างเพื่อเป็นต้นแบบแกะไม้จริงส่วนงานศิลปกรรมประณีตศิลป์พระมหาพิชัยราชรถคาดว่าภายในเดือนนี้จะประดับกระจกแล้วเสร็จจากนั้นช่างไม้จะเริ่มการบูรณะลวดลายส่วนที่ชำรุดและปิดทองลวดลายที่ต้องแกะเสริมใหม่เพื่อความงดงามสมพระเกียรติรัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน